ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะทุกคนโอเคนะผมก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตข่าวสารในส่วนของการแจกฟรีนะครับทุกคนแล้วก็อัปเดตข่าวสารในส่วนของแพ็คต่างๆที่กำลังจะถอยแถวเข้ามาในส่วนของซีซั่น3นะครับก็อย่าไปที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ก็คือเราอยู่ในช่วงของซีซั่น3ทุกคนหรือว่าอยู่ในเวอร์ชั่นของ 2.3.2 นี่นะครับก็อันนี้คือเป็นภาพตัวอย่างหรือว่าคลิปตัวอย่างการเปิดตัวของซีซั่น3ทุกคนที่มีการอัปเดตในวันพฤหัสที่ผ่านมาทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีแพ็คตำนานอันไหนกันบ้างหรือว่าจะมีการแจกฟรีใดๆกันบ้างที่กำลังจะต่อแถวเข้ามาทุกคนรวมไปถึงจะมารีวิวแพ็คตำนานที่กำลังจะเข้ามาด้วยนี่นะครับในส่วนของซีซั่น3นั่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีพิกบิ๊กไทม์หรือว่าการ์ดอีพิกต่างๆก็เดี๋ยวมานำการไล่เรียงให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับรวมไปถึงการแลกตำนานฟรีทุกคนแล้วก็สอนอัพค่าพลังของตำนานฟรีด้วยนะครับก็มีอะไรกันบ้างเรามาได้ชมในคลิปนี้เลยทุกคนก็ก่อนไปชมคลิปกันนะครับเหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากไว้เช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE แอดนี้ได้เลยโอเคนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจะทำการไล่เรียงแพ็คตำนานที่กำลังจะต่อแถวเข้ามาในส่วนของซีซั่น 3 ทุกคนหรือว่าในส่วนของการอัปเดตครั้งล่าสุดนี้นะครับก็มีการประกาศและยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะมีแพ็คไหนกันบ้างที่กำลังจะต่อแถวเข้ามานะทุกคนเริ่มที่ในส่วนของ Epic Big Time กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของ Epic Big Time ก็มีภาพโปรโมทมาตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยรุดฟันนิสเตอร์รอยจากแมนยูทุกคนสตอยคอร์บจาก FC บาร์เซโลนาทุกคนแล้วก็พาทริกเวียร่าจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนี่นะครับก็เริ่มที่ในส่วนของคนแรกก็คือรุดฟันนิสเตอร์รอยนะผมก็คือเป็นแพ็คที่มีไม้เปิดแล้วในนะผมหรือว่าแพ็คของสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ปัจจุบันนี่นะครับก็นำทัพโดยรูดฟันนิสเตอร์รอยโคนปีเตอร์เชอร์ไมเคิลและก็เดนิสเออร์วินเองนะครับก็มีใครเปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับอีกทั้งยางแพ็คนี้ทุกคนมีการเปิดฟรีด้วย1ครั้งทุกคนก็มีใครเปิดได้เกลือกันบ้างหรือว่ามีใครเปิดได้และดวงดีกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนแพ็คต่อมาคือเป็นรูปของสตอยคอร์บจาก FC บาร์เซโลนาทุกคนก็คือน่าจะเป็นแพ็คสัปดาห์หน้านี้นะครับก็ถ้าเป็นสตอยคอร์บนะครับอาจจะนำทัพโดยสตอยคอร์บอีพิกบิ๊กไทม์ทุกคนแล้วก็รีวันโดเป็นดีปิกแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาเบิร์ตเฟเรนนี่นะครับก็คาดว่าน่าจะมา3คนนี้เองนะครับก็คือน่าจะเป็นสตอยคอร์อีพิกบิ๊กไทม์ทุกคนตันอยู่ที่ประมาณ 99-100 นะครับต่อด้วยรีวันโดทุกคนประมาณ 98-99 แล้วก็ปิดท้ายด้วยอาเบิร์ตเฟเรนประมาณ 98-99 เช่นกันนะครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆของแพ็คสัปดาห์หน้าหรือว่าแพ็คของอีพิกบิ๊กไทม์ที่จะนำทับโดยสตอยคอร์บนี่นะครับต่อมาสัปดาห์ที่3ก็คือรูปของพัชชิกวีราทุกคนก็น่าจะมาตามนี้เลยนะครับสำหรับการคาดการณ์ของปืนใหญ่อาร์เซนอลหรือว่าที่นำทัพโดยพาทริกเวียร่านี่นะครับก็จะมีมา3คนนี้ทุกคนนำทัพโดยพาทริกเวียร่าเป็นอีพิกบิ๊กไทม์นะทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของตัวเกมนี้อยู่แล้วนี่นะครับผมก็ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ 99-100 นะครับต่อมาเป็นในส่วนของไอซ์เบิร์ดทุกคนเดนิสเบิร์ดแคมป์นะผมค่าพลังก็อยู่ที่ประมาณ 99นี่นะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำนะทุกคนปิดท้ายโดยโทมัสโรซิกี้ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 97-98 นี่นะครับอันนี้ประมาณนี้ทุกคนสำหรับ3ตำนานหรือว่า3 Epic Big Time ที่กำลังจะทยอยกันเข้ามาในเกมนี้ของซีซั่น3นะทุกคนและต่อด้วยในส่วนของ Epic กันบ้างทุกคนหรือว่า Epic Gas สีเขียวนะครับก็ในภาพนี้นะครับมี Didier Drogba ทุกคน Marco Van Basten แล้วก็ Pep Guardiola นี่นะครับในส่วนของ Didier Drogba ก็น่าจะมาประมาณนี้คนนำทัพโดยโค้ช Makelele เป็น Epic Big Time นะครับแล้วก็2 Epic ก็คือ Didier Drogba กับ Peter Cech นี่นะครับก็มีใครรอแพ็คนี้กันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเป็นในส่วนของฟาบาเทนก็น่าจะมา3คนนี้ทุกคนสำหรับ3ทหารเสือดัตหรือว่า3ทหารเสือของเอซีมิลานครับจะนำทัพโดยแฟงไรการ์ดไปอีพิกบิ๊กไทม์ทุกคนแล้วก็มาโกฟาบาเทนและรุดกุลิตเป็นอีพิกนี่นะครับก็มีใครรอแป๊บนี้อยู่บ้างก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ในแพ็คของ FC บาร์เซโลนาข้างต้นนั่นเองนะทุกคนโอเคตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คตำนานที่มีการประกาศแล้วก็มีการโปรโมทเข้ามาในส่วนของซีซั่น3ทุกคนก็รอแพ็กไหนกันอยู่บ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของพวกแพ็กฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าแพ็กไฮไลท์หรือการ์ดเทรนนิ่งต่างๆก็เดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตและยืนยันให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กที่กำลังต่อคิวเข้ามาใน eFootball 2023 Season 3 Back to the Club กลับสู่สโมสรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กฟีเจอร์ต่างๆทุกคนโอเคมันก็มาสู่ในส่วนของการแลกนักเตะฟรีกันบ้างทุกคนหรือว่าแลกตำนานฟรีกันบ้างนั่นเองนะครับนั่นก็คือการแลกด้วย eFootball Point นี่นะครับสำหรับมาตินเดมิเชลิสครับทุกคนสำหรับ Legendary Center Back ของ Bayern Munich นะทุกคนก็มาทำการแลกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
ก็มีใครแลกกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับตำนานอย่างมาร์ตินเดมิเชลิตนะทุกคนก็มาที่ในส่วนของ Ifu One Point กันเลยทุกคนหรือว่า Ifu One Point Shop นี่นะครับก็กดเข้ามาที่ในส่วนของการแลก Ifu One Point นะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คือเราต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของดีเทลทุกคนก็คือเช็ควันหมดอายุของ Ifu One Point ของเราเนี่ยผมเพราะว่ามันจะมีวันหมดอายุด้วยนี่นะครับก็ลองเช็คดูให้ดีนะครับว่าของใครหรืออายุเท่าไหร่กันบ้างหรือว่ามีใครใกล้จะหมดกันแล้วบ้างก็ให้รีบแลกกันเลยนะทุกคนก็มันมี2 อย่างให้เลือกด้วยกันก็คือนักเตะกับไอเทมนะคนก็ในส่วนของไอเทมก็มีประมาณนี้นะครับมีทั้งไอเทมต่อสัญญาทุกคนแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลต่างๆนี้นะครับก็ในคลิปนี้เรามาทำการสอนแลกนักเตะทุกคนหรือว่าแลกตำนานฟรีอย่างมาร์ตินเดมิเชลิตนี่นะครับนี่แหละทุกคนคนแรกเลยนะครับในส่วนของมาร์ตินเดมิเชลิตที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้ทำการได้แลกกันเองนะครับนี่แหละทุกคนก็กดเลือกมาเลยนะครับสำหรับมาร์ตินเดมิเชลิตก็เป็นเซตแบ็กของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะคนมาในการ์ดของลีเจนเดอรี่หรือว่าไอคอนในภาคที่แล้วนี่เองนะครับมาทุกคนก็กดยืนยันไปเลยนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนด้วย 5,000 อีฟเวิร์นพอยต์ทุกคนหรือว่าถือเป็นการแลกฟรีก็ได้ทุกคนเพราะว่าอีฟเวิร์นพอยต์มันมีการแจกฟรีนั่นเองนะครับมาทุกคนนี่เลยนะครับเป็นพื้นหลังแบบนี้เลยนะสำหรับลีเจนเดอรี่นะทุกคนนี่เลยนะครับก็คือเป็นไอคอนในภาคที่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับลีเจนเดอรี่การ์ดแบบนี้นะทุกคนนี่เลยนะครับก็แลกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมาร์ตินเดมิเชลิตเซนเตอร์แบ็กของบาเยิร์นมิวนิกนะทุกคนตามนี้เลยนะครับและเมื่อเราแลกมาแล้วทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าบอกเลยว่าตำนานคนนี้นะครับของฟรีที่โคตรดีครับทุกคนเรามาดูในส่วนของการอัพค่าพลังกันบ้างนะครับก็คลิปนี้จะทำการสอนอัพค่าพลังแล้วก็สอนอัพแนวทางที่โหดที่สุดกันด้วยนะครับมาทุกคนก่อนอื่นเลยก็เรามาทำการอัพเลเวลกันก่อนนะครับก็มาที่ในส่วนของเลเวลเทรนดิ้งนะทุกคนก็อัพไปให้สุดเลยนะทุกคนตามนี้เลยนะครับก็มันมีเลเวลอยู่ที่13เลเวลเท่านั้นนะครับสำหรับมาร์ตินเดมิเชลิตครับทุกคนก็อัพให้ตันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดยืนยันไปทุกคนโอเคทุกคนก็เมื่อทำการอัพเลเวลเสร็จแล้วนะครับก็มาทำการอัพในส่วนของรายละเอียดค่าพลังกันบ้างนะครับมาทุกคนกดมาที่ Play Stat นะทุกคนแล้วก็สำหรับในส่วนของมาร์ตินเดมิเชลิตนะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็คทุกคนอัพไปที่รองเท้าสตั๊ด4นะครับนี่ทุกคน1 2 3 4นะครับผมแล้วก็รอลงมาอัพไป4เช่นกันนะครับสำหรับลูกศรชี้ทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกมรับอัพไป9นั่นเองครับนี่ทุกคนก็จะได้มาร์ตินเดมิเชลิตนะครับตันอยู่ที่92ในส่วนของโอเวอร์เรตติ้งหรือว่าค่าพลังโดยรวมนี่นะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับอัพไปที่รอทัสตัสเสียทุกคนลูกศรชี้4แล้วก็เกมรับ9นี่นะครับจะเหลือแต้มให้อัพเพสตาอีก1แต้มนี่นะครับในส่วนค่าพลังคร่าวๆก็กระโดด90ครับทุกคนต่อมาเป็นในส่วนค่าพลังต่างๆทุกคนเอ็กเกชั่น93รวมแท็กกิ้ง90นี่นะครับถือได้ว่าเป็นค่าพลังที่ไม่เหลวสำหรับตำนานฟรีทุกคนบอกเลยว่าตำนานฟรีของโคตรดีนะครับเนี่ยคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมาร์ตินเดมิเชลิตคนตันอยู่ที่92นะผมแล้วก็เมื่อเข้าสู่ทีมจะอยู่ที่95เลยทีเดียวนะครับโอเคมันก็กดยืนยันมาเลยนะครับแล้วก็มาส่วนของการอัพเพสไตล์กันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันเหลือแต้มให้อัพเพสไตล์คือ1แต้มนี่นะครับก็อัพตามเพสไตล์ของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลองบอลนะทุกคนเอาไวหรือว่าลองบอลเคาน์เตอร์แล้วก็ควิกเคาน์เตอร์หรือโพสิชันเกมนั่นเองนะครับส่วนของผมก็เป็นโพสิชันเกมผมก็อัพโพสิชันเกมไปนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับใครที่เล่นสไตล์ไหนก็อัพสไตล์นั้นไปเลยนะทุกคนโอเคประมาณนี้ก็มาดูในส่วนของการนำนักเตะเข้าทีมกันบ้างนะทุกคนกลับมาที่การจัดทีมของเราเลยนะครับก็เลือกไปที่มาร์ตินเดมิเชลิตทุกคนนักเตะใหม่ล่าสุดที่เพิ่งแลกมานี่นะครับนี่ทุกคนแลกใครดีเปลี่ยนกับเวียร่าก่อนเลยกันนี่ทุกคนก็อยู่ที่95เลยนะผมถือได้ว่าเป็นค่าพลังที่ไม่เหลวเลยนะครับยืนเซนเตอร์แบ็คโคตรดีผมบอกเลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับมาร์ตินเดมิเชลิตตำนานการแลกฟรีทุกคนหรือว่าแลกด้วยอีฟูลพอยต์นี่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับก็เล่นได้1ตำแหน่งในวันในส่วนของกองกลางตัวรับก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับค่าพลังอยู่ที่88เท่านั้นแต่ว่าในส่วนของเซนเตอร์แบ็กนั้นคนอยู่ที่95เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีการแลกฟรีแล้วก็เอาไปใช้แบบโคตรดีนะครับสำหรับมาร์ตินเดมิเชลิตครับคนแลกฟรีด้วยการใช้อีฟูลพอยต์แค่ 5,000 อีฟูลพอยต์เท่านั้นนะครับก็สามารถไปแลกมาใช้กันได้ครับสำหรับในส่วนของมาร์ตินเดมิเชลิตครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีใครแลกกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะทุกคนตามนี้เลยนะครับสำหรับการแลกตำนานฟรีอย่างมาร์ตินเดมิเชลิตเซนเตอร์แบ็กของบาเยิร์นมิวนิกด้วยการใช้แค่ 5,000 อีฟูลพอยต์เท่านั้นนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารแล้วก็สอนแลกฟรีสอนอัพค่าพลังตำนานฟรีนะทุกคนโอเคตามนี้แล้วกันนะครับก็ในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าการอัปเดตต่างๆในส่วนของซีซั่น 3จะมาทำการทยอยอัปเดตให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลย